Good morning. Good morning everyone. สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆเช้าจริงๆนะคะตอนนี้ประมาณ 8:00 น. กว่าๆนะคะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะอากาศก็ร้อนๆแย่แอลก็มาทำงานนะคะแล้วก็จะทำการเนี่ยแยกหน่ออโลเวร่านี่นะคะบ้านหางจระเข้นี่มันออกลูกเต็มกระถางเลยค่ะในที่บ้านของลูกค้านี่นะคะเนี่ยลูกค้าก็อายุ92แล้วค่ะแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนเอามาปลูกนะคะแต่ว่านางก็ไม่ค่อยว่างค่ะตัวเราเองก็มีเวลาเยอะก็เลยทนเห็นไม่ได้นะคะจะมาแยกปลูกให้กับเขานะคะเขาไม่ได้ขอร้องหรอกแต่ว่าอยากทำนะคะเห็นแล้วอดไม่ได้ก็จะมาแยกใส่กระถางนะคะหน่อเล็กๆนั่นน่ะแล้วก็จะใช้เสียมนะคะเขามีเสียมนะคะที่นี่คนเอเชียค่ะก็จะกดเสียมนะคะคมๆลงไปตัดเอาต้นอโรเวล่าหน่อเล็กๆนั่นน่ะออกมานะคะด้วยความระมัดระวังนะคะนี่แล้วก็ใช้มือควักลงไปจบลงไปค่ะใช้มือจุกลงไปนี่ขาดออกมาแล้วนะคะก็ได้รากเข้าติดมานิดหน่อยนะคะนี่แต่ไม่ได้โชว์ให้ดูเนื่องจากว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะคะวันนี้ได้เก่งมากเลยจับกล้องมือเดียวแล้วสามารถเอาต้นอโลเวร่าออกมาปลูกได้นี่นะคะเนี่ยยายแอลจะปลูกใส่กระถางเล็กๆนะคะเนี่ยปลูกเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องให้นั่นเองนะคะจับโทรศัพท์ให้คือวิธีปลูกนะคะวิธีแยกอโลเวร่านี่นะคะบ้านหางจระเข้เนี่ยค่ะภาษาไทยแล้วเนาะเราก็นี่แหละแยกหน่อออกมานะคะพยายามอย่าให้กระทบกระเทือนและกระชับมากนะคะใช้มีดมีคมก็ได้ค่ะคมๆแล้วก็กดลงไปตัดออกมาจากต้นใหญ่นะคะแล้วเราก็เอามาปลูกวิธีเตรียมดินก็ใช้ดินที่ถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะคะที่นี่เขามีอยู่ไว้เป็นกระสอบเพื่อนซื้อมาไว้นะคะก็เลยสะดวกหน่อยก็แค่ช่วยเขาแยกหน่อเนาะแล้วก็หน่อเล็กๆนี่ก็ยังมีอีกนะคะแต่ว่ามีกระถางเปล่าแค่3อันนะคะก็เลยทำให้แค่นี้หน่อเล็กๆเอาไว้ก่อนนะคะก็น่าสงสารแม่เขาเนี่ยออกหน่อมาตั้งหลายหน่อนะคะแล้วก็เบียดเบียนกันอยู่ในกระถางเดียวกันทีนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วค่ะใช้กระถางที่มีรูนะคะเวลาเราเอามาปลูกต้นใหม่ๆจะได้เจริญเติบโตดีนะคะแต่ละหน่อก็มีรากติดออกมาด้วยนิดหน่อยเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดดีหรือเปล่านะคะเมื่อเขาเติบโตแล้วยายแอลจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าวิธีนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าในการขยายพันธุ์อโรเวล่านี้นะคะส่วนต้นแม่ของเขานะคะก็เอาดินมาถมๆในบริเวณที่เราไปจกรากเขาขึ้นมานะคะจกหน่อเขาขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาจะได้เจริญเติบโตดีต่อไปค่ะค่ะที่นี่เป็นบ้านพักคนชราของคนเอเชียโดยเฉพาะนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่รวมกันนะคะอยู่บ้านใครบ้านมันเป็นห้องๆเป็นสัดส่วนค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจัดการไปรอรถเมล์กลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สดใสท้องฟ้าโปร่งแล้วก็ กำลังนั่งรอรถเมล์กลับบ้านนะคะเพื่อนๆมาทำงานวันอาทิตย์รอรถเมล์นานก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปค่ะงานคือเงินเงินคืองานในลอนดอนวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแย้วก็ดูแลคนแก่วนไปนะคะอาบน้ำอาบผ้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็เตรียมอาหารนะคะก็เป็นงาน
ประจำวันที่แสนจะง่ายนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้กินยาค่ะค่ะชีวิตคนแก่ในประเทศอังกฤษนี้นะคะก็เป็นความสบายนะคะที่ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะยากจนนะคะแต่ว่าเป็นความโดดเดี่ยวอันมหันต์เลยค่ะเพราะว่าแต่ละครอบครัวนะคะก็ให้ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวลูกเต้านะคะส่วนมากพนักงานโฮมแคร์นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าพนักงานเคร่านะคะก็จะมาดูแลนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนพูดคุยนะคะแก้เหงาไปด้วยดูแลไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าไอ้เฟรนด์ลี่นะคะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะถ้าจิตใจไม่ดีก็จะทำให้อารมณ์เสียนะคะไม่อยากรับฟังคำพูดคำจาที่ลูกค้าหรือว่าเราเรียกว่าลูกค้านั่นแหละไม่ใช่คนไข้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ป่วยนะบางคนเขาแก่เฉยๆช่วยตัวเองไม่ได้เฉยๆบางคนก็ความจำเสื่อมไม่รู้จักอะไรเลยนะคะค่ะส่วนมากก็จะจำสมาชิกในครอบครัวไม่ได้นะคะแต่ว่าบางคนก็ยังดีนะคะอายุ90กว่านะคะ95 96ความจำเขาก็ยังดีแล้วก็เดินรอบๆบ้านได้ด้วยนะคะรถเมย์มาพอดีนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ